ก็ได้สองข่าวก็เลยทำให้นักลงทุนถ้านักลงทุนที่คอยติดตามข่าวแล้วดูปัจจัยทางเทคนิคเมื่อวานก็ทำกำไรคงได้หลายรอบนะคะเพราะขณะที่ประกาศการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ทองคำก็รับข่าวโดยขึ้นไปแต่ระดับไฮที่1,327นะคะ24-25ประมาณนี้แล้วก็ย่อลงมาพอย่อลงมาจะอยู่ระดับสัก1,317-17-18อะไรอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งพอมีนอนฟาร์มมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานก็ไปทำโลอยู่ที่1,398แต่ไฮไลท์หลักของวันนี้น่าจะอยู่ที่นอนฟาร์มเพโรครั้งที่แล้วเนี่ยประกาศอยู่ประมาณ104กว่าครั้งนี้ประเมินอยู่ที่102กว่าแต่หลักๆต้องจับตามองว่าอาจจะมีการผันผวนเพราะว่าตัวเลขของนอนฟาร์มเพโรงวดนี้น่าจะมีบวกตัวเลขของการที่มีการพักงานครั้งที่แล้วที่ปรับเพดานนี่ค่ะดังนั้นตัวเลขก็เชื่อว่าน่าจะมีเยอะขึ้นนะคะหมายถึงว่าการจ้างงานจะมีเพิ่มมากขึ้นประมาณนั้นหรือเปล่าน่าจะมีลดลงค่ะจ้างงานลดลงก็ยิ่งก็จะส่งอานิสงส์ด้านบวกต่อราคาทองได้ใช่ค่ะใช่คือในทางปัจจัยทางเทคนิคประเมินกันว่าน่าจะมีการย่อรับแรกเนี่ยก็อยู่ที่โลเดิมรับถัดไปน่าจะอยู่ระดับ1,290แล้วก็1,285จับตามองนะคะว่าถ้าไม่หลุด2จุดนี้โอกาสที่จะรีบาวด์มีแต่ถ้าหลุด2จุดนี้แล้วเนี่ยรับถัดไปอยู่75แล้วก็65เลยค่ะนะฮะงั้นสถานะนี้มันก็อยู่ในช่วงขาลงสิครับถ้าเป็นแบบนี้แนวโน้มน่าจะเป็นยังไงมีโอกาสที่จะเป็นขาลงได้แต่ปัจจัยหลักก็อยู่ที่โผค่ะอยู่ที่ปัจจัยตัวเลขที่ประกาศออกมาแล้วก็สังเกตว่าทองคำเนี่ยช่วงหลังเนี่ยพอsentiment ตลาดบอกว่าลงมันจะกลับหัวขึ้นแล้วก็ถ้าบอกว่าขึ้นมันก็จะกลับหัวลงเพราะฉะนั้นการลงทุนในทองคำช่วงหลังเนี่ยอาจจะยากกว่าเมื่อก่อนนิดนึงเอ๊ะอย่างในบ้านเราตอนนี้ก็มีสถานการณ์ทางด้านการเมืองเข้ามาเป็นปัจจัยที่อาจจะรบกวนในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทองนี่มีบ้างไหมฮะมีส่วนด้วยไหมครับคืออยู่ที่นักลงทุนที่เขาสนใจการบ้านเมืองก็แน่นอนก็อาจจะต้องมีผลกระทบบ้างแต่นักลงทุนที่ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ตัวบาทที่อ่อนก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้ราคาทองเวลาย่อลงอาจจะไม่สามารถซื้อต่ำได้หรือว่าเวลาทองที่รีบาวด์กลับขึ้นอาจจะมีความสามารถในการทำกำไรได้น้อยลงเพราะนั้นจริงๆก็คงจะมีแค่ปัจจัยของเรื่องราคาซึ่งอาจจะประเมินยากขึ้นอีกนิดนึงเท่านั้นเองแต่นักลงทุนโดยปกติก็ยังคงลงทุนปกติอยู่อะค่ะครับก็ยังแต่ว่าบรรยากาศก็โดยรวมก็ยังคึกคักเหมือนเดิมไหมคึกคักค่ะเมื่อคืนนี้คึกคักมากค่ะในประเทศเราเนี่ยนะฮะใช่ค่ะคือหลักๆที่สำคัญถ้าตัวเลขไม่แกว่งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์จะมันนิ่งมากเพิ่งมีเมื่อวานเองที่มีการแกว่งตัวก็จะกลับเข้ามาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงอย่างที่วันหนึ่งสเปรด8 เหรียญ5 เหรียญก็จะเงียบมากอะค่ะช่วงนี้ควรใช้กลยุทธ์อะไรดีครับคุณประวันครับย่อก็น่าจะซื้อค่ะเพราะว่าถึงเทรนตลาดจะย่อลงจริงๆแต่ก็ยังเชื่อว่าปลายปีน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นมาเห็น1,400หรือ1,500มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะนะฮะได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าย่อยิ่งลึกยิ่งดีน่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ทยอยสะสมเอาไว้ขายในระยะกลางอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นเทรนปีหน้าก็ประเมินว่าเมื่อไหร่มีการลด QE ทองคำก็คงจะเป็นขาลงนะคะครับได้ครับอันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณภวันครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะครับราคาทองคำนะครับที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในเช้าวันนี้นะครับรับซื้อที่บาทละ 19,350 นะครับแล้วขายออกที่บาทละ 19,450 ส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อที่บาทละ 19,071 บาท28สตางค์นะครับแล้วขายออกที่บาทละ 19,850 บาทอ้างอิงโกสปอร์ตนะครับ 1,308 เหรียญ50เซ็นต์